จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 พรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลีดส์ยูไนเต็ดพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลีดหลังจากปลดเจสซี่มาร์ตออกจากตำแหน่งไปเกมแรกพวกเขาก็สร้างเซอร์ไพรส์บุกแบ่งแต้มได้ถึงโอทัฟฟอร์ดเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทีมขยับขึ้นมารั้งอันดับที่16ของตารางมี19คะแนนจาก21นัดมีแต้มห่างจากโซนอันตรายเพียง1แต้มเท่านั้นฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจออาถรรพ์บอลเปลี่ยนโค้ชเข้าไปถึงกับสตันชนิดที่โดนลีดบุกมานำถึงบ้านก่อน 2-0 ดีที่สุดท้ายไล่กลับมาแบ่งแต้มได้ทันแต่กระนั้นก็ยังคงรั้งอันดับ3โดนอาร์เซนอลจ่าฝูงทิ้งห่าง7คะแนนแถมปิดแสดงลงแข่งมากกว่า2นัดลีดยูไนเต็ดพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นี้ณสนามเอลเรโรดเวลา 23:00 ตามเวลาในประเทศไทยความพร้อมก่อนเกมของลีดจะยังคงใช้งานกุนซือมิเชลสคูบาล่าขัดตาทับไปก่อนและจะไม่มีชื่อของโรดิโกที่เจ็บข้อเท้ารวมถึงจะไม่สามารถใช้งานอาชีเกรอดัมฟอร์ชอเลียมคูเปอร์และชัวร์ดักลาสได้ในเกมนี้แน่นอนแล้วยิ่งไปกว่านั้นทั้งปาสคาลสตาล์และลุยซินิสเตล่าที่รับบาดเจ็บก่อนเกมก็จะไม่พร้อมลงสนามในเกมนี้ส่วนรายของซอนี่เพอร์กินและมาร์คโรก้ายังต้องรอเช็คฟิตก่อนเกมอีกครั้งส่วนทางด้านปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่มีชื่อของโทนี่ฟันเดเบกและคริสเซนเอริเซนที่ต้องบาดเจ็บพักยาวรวมไปถึงอองโตนี่มาซิยาลและสกอตต์แมคทูมินีที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บก็จะไม่พร้อมลงสนามในเกมนี้เช่นกันส่วนรายของคาซิเมโรยังติดโทษแบนเป็นเกมที่2ขณะที่แอนโทนีและอารอนวานพิซาก้ายังต้องรอรุ่นผ่านความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งลีดทำแสบเอาเรื่องในเกมนัดก่อนที่บุกมานำได้ก่อนถึงโอทัฟฟอร์ด2-0อย่างดีที่สุดท้ายแมนยูกลับมาแบ่งแต้มตีเสมอได้ทันฉะนั้นเกมนี้ปีศาจแดงที่ต้องออกไปเยือนจะต้องเล่นรัดกุมอย่างมากขึ้นเอริกเทนฮากเองคงมีบทเรียนแล้วว่าหากประมาทแนวรุกของยูงทองก็มีโอกาสจะเสียประตูได้ทันทีพวกเขาต้องระวังเกมสวนกลับที่ลีดจะใช้ความเร็วความพลิ้วของแนวรุกเจาะเข้าทำและดูจะได้ผลดีซะด้วยขณะที่เจ้าบ้านอาจจะต้องปรับปรุงลายเกมรับที่ไม่รักษาสกอร์เอาไว้ได้และเกือบจะโดนนำหลายครั้งในช่วงท้ายอย่างไรก็ตามลึกๆยังคงมองว่าทีมเยือนยังดูดีกว่าโดยเฉพาะความพร้อมในเรื่องขุมกำลังที่เจ้าถิ่นกำลังประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บระนาวซึ่งเกมนี้พวกเขาน่าจะสามารถบุกมาล้างตาได้ถึงเอลเรนโรดได้สำเร็จผลที่คาดแมนยูไนเต็ดบุกไปชนะลีด1-3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการทุ่มเงินประมาณ58ล้านปอนด์เพื่อยื่นขอซื้อตัวเฟเดริโก บาเบเด มิดฟิลด์จากเรอัลมาดริดมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์มาดริดภายใต้การนำของคาร์ลอเชลติมีฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอมากนักหลังจบพักเบรกฟุตบอลโลกและบาเบเดก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นราชันชุดขาวที่ผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีเหมือนกับช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาขณะเดียวกับบาเบเดเองก็ต้องการพิสูจน์เองว่ายังคงเป็นผู้เล่นระดับคุณภาพและการได้มาร่วมงานกับเพื่อนเก่าในนามทีมเรอัลมาดริดอย่างคาซิมิโร่ห้องเครื่องเซมบ้าที่ย้ายมาเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเช่นกันเอริกเทนฮากุนซือแมนยูกำลังมองหากองกลางรายใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่ทีมเพื่อสู้ศึกฤดูกาลหน้าโดยชื่อชั้นของบาเบเดก็เป็นตัวเลือกในข่ายพิจารณาในการพาตัวมายังถิ่นโอทัฟฟอร์ดดาวเตะอุรุกวัยวัย24ลงเล่นให้กับมาริดในปีนี้รวมทุกรายการ32นัดซัดไป9ประตูและมีสัญญาระยะยาวจนถึงปี2027เลยทีเดียวแมนยูจับกองกลางดาวรุ่งต่อสัญญาระยะยาวกับทีมเรียบร้อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศยืดสัญญาคอบบี้ไมนูออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกองกลางดาวรุ่งวัย17ปีถือเป็นแข้งจาก Academy Manchester United โดยประเดิมนัดแรกให้กับทีมชุดใหญ่ในศึกคาราบาวครับที่เปิดรังถล่มชาวตัน3-0ต่อด้วยเกม FA ครับที่เปิดรังอัดเรดดิ้ง 3-1 เมื่อวันที่10และ28มกราคมที่ผ่านมา